เฮ้ยเรนมึงอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมึงไม่กลัวผีเลยไงวะเฮ้ยพอเลยนะกูยิ่งกูกลัวอยู่คืองี้เว้ยโป้งแม่งเคยเล่าให้กูฟังว่ะว่าหอเนี้ยเชี่ยแม่งมีผีเฮ้ยพูดอะไรของมึงวะพอเลยนะเดี๋ยวกูนอนไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเชื่อกูมึงจะเล่าอะไรก็เล่ามาคืองี้หอเนี่ยแม่งมีผู้หญิงฆ่าตัวตายว่ะเธอถูกผู้ชายทิ้งแล้วมึงรู้ป่ะกว่าจะรู้ว่าตายอ่ะแม่งก็ผ่านมาหลายวันแล้วคืนนึงอ่ะก็มีเสียงเคาะประตูไปหาสาวอ่ะคืนนี้มึงอย่าลืมสวดมนต์ได้นะเว้ยどうぞ。